โตไปไม่โกงคำขวัญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนไทยมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประเทศไทยยังกำหนดให้วันที่11กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติด้วยจากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ CPI ประเทศไทยและอีกหลายชาติในอาเซียนยังอยู่ในระดับไม่โปร่งใสและระบบอุปถัมภ์ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหานี้ของไทยเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นมากหน่อยรวมทั้งกัมพูชานะฮะก็ยังมีระบบเนี่ยที่เข้มแข็งในพม่าก็เช่นเดียวกันนะฮะก็มีระบบอุปถัมภ์รวมทั้งในประเทศลาวด้วยนะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มันมีมาเนี่ยหลายร้อยปีอะฮะมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบดั้งเดิมมาเป็นระบบประชาธิปไตยนักธุรกิจไทยหรือชาติไหนก็แล้วแต่ไปลงทุนในสิงคโปร์อาจจะไม่ต้องไปติดสินบนเจ้าหน้าที่สิงคโปร์นะครับแต่เวลานักธุรกิจจากทางฝั่งประเทศนั้นมาทำการค้ากับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องมีเรื่องของการจ่ายสินบนมีเรื่องของการจ่ายใต้โต๊ะมีเรื่องของการสนับสนุนหรือแนะนำให้นักธุรกิจไทยนะครับทำการทุจริตภาคธุรกิจและประชาสังคมในไทยรวมกลุ่มการจัดตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงพิพิธภัณฑ์กลโกงชาติที่เผยแพร่ประเด็นทุจริตขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศความเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับมันจะมีการจารึกว่าเขาทำอะไรไว้คนคนนั้นมีชื่อนามสกุลอะไรมีใครบ้างนะครับมันจะทำให้เป็นเครื่องจารึกว่าคนเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คือองค์กรอิสระขนาดใหญ่ที่สุดของไทยมีหน้าที่ตรวจสอบและส่งฟ้องศาลในคดีทุจริตคอร์รัปชันใน1ปีปปช.รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตกว่า 1,000 เรื่องแต่สามารถนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ300เรื่องต่อปีปปช.ยังเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียนหรือ CPAC ด้วยองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบต่างๆของในอาเซียนเนี่ยเราก็จะร่วมมือกันนะฮะแล้วเราก็จะมีการประชุมหารือกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันบางครั้งเราก็อาจจะร่วมมือกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยการร่วมมือกันในทางอาญาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในทางอาญาในอาเซียนแต่หลายครั้งที่ประเทศไทยเผชิญปัญหาการเมืองและถูกนำมาเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทุจริตอย่างเมื่อต้นปี2014ปปช.ถูกมวลชนเข้าปิดล้อมเมื่อต้องพิจารณาคดีทุจริตนักการเมืองดูแลรักษาผลประโยชน์แสดงพฤติกรรมในการที่จะทำที่สำคัญก็คือว่าการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยว่าตกลงกระบวนการทำงานการพิจารณาตัดสินเนี่ยมีความเป็นธรรมแค่ไหนถ้าปปช.เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันถูกต้องก็ควรจะต้องสื่อสารโครงสร้างทางการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับก็คือการที่เราอนุญาตให้นักธุรกิจเนี่ยเข้ามาเป็นนักการเมืองได้นะครับแล้วก็นักธุรกิจเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติเนี่ยก็มักจะใช้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยไปแสวงหาผลประโยชน์จากภาครัฐช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาติสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือเพื่อปราบปรามการทุจริตแต่ข้อมูลจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสประเทศเหล่านี้ยังมีการทุจริตเกิดขึ้นแม้ว่าจะเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นแล้วก็ตามต่อไปในอนาคตคดีทุจริตที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจะใช้เวลาไม่เกิน3ปีเนี่ยก็จะคดีที่สุดเลยนะฮะเพราะถ้าเขาก็ทำผิดเขาก็จะต้องรับโทษทางอาญาจะถึงขั้นติดคุกแต่ถ้าคุณไปเน้นการที่จะไปทำให้คนที่เป็นนักการเมืองเขาเนี่ยนะครับไปเข้มงวดตรงนั้นใช่ไหมให้เขาเคารพกฎหมายใช่ไหมแต่ถึงเวลาเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยนะเดินไปตามท้องถนนเนี่ยนะก็เห็นการไม่เคารพกฎหมายคุณก็บ่มเพาะคนที่จะกลายเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ทุจริตต่อไปรัฐมนตรีและศาลยาวเลยตามบทว่าพระมหากษัตริย์การแก้ไขโครงสร้างสังคมอุปถัมภ์บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างจิตสำนึกประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรวมถึงประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเป็นข้อเสนอที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะแก้ปัญหาการทุจริตได้เอางี้เรามาคุยกันดีกว่ากำหนดไว้แล้วธรรมนูญ50มั้ยว่าให้พรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลเนี่ยโกงได้เท่าไหร่ก็จะได้จบนะแบบอเมริกาบอกล็อบบี้จ่ายเงินเท่าไหร่ใช่มั้ยบางคนก็บอกเอ้ยเขาให้นักการเมืองชักได้ 30% จากโครงการบางคนบอกเฮ้ยไม่ได้ต้อง20มาก35มากไปบางคนก็บอกโหเฮ้ยมัน 5% ก็พอก็ทะเลาะกันเลยการที่ทำให้ภาคประชาสังคมเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายต่างๆแล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพที่จะตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการได้เพื่อสร้างความอับอายขายหน้าให้แก่นักการเมืองหรือข้าราชการผู้นั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการลงโทษที่ทำให้คนพวกนี้มีโอกาสที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งถ้าชาติสมาชิกอาเซียนตั้งเป้าหมายก้าวพ้นปัญหาการทุจริตพลังของประชาชนน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบและตัดวงจรนี้ให้ได้ก่อนที่มันจะถูกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังจตุรงค์แสงโชติกุลไทย PBSรายงานจากประเทศไทยเพื่ออาเซียนสปอตไลท์